เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุรถตู้ของคณะครูอุตสตะโรงเรียนดารุสลามเสียหลักชนต้นไม้ริมถนนหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์9ตำบลลูโบสาวออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากคนขับหลับในขณะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ4รายบาดเจ็บสาหัส6รายนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยอีก3คนโดยผู้ประสบเหตุทั้งหมด13รายเป็นชาย1คนแล้วก็เป็นหญิงอีก12คนอายุตั้งแต่27ถึง46ปีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสและโรงพยาบาลบาเจาะล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 7:10 นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก4รายรวมตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด8รายค่ะ